รสชาติมันแบบว่าหวานตัดขาเลยอ่ะมันเบอร์นั้นเลยเหรอมันไม่สามารถอธิบายเป็นคำพูดได้สวัสดีค่ะบิเบลค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราจะกลับมาทำคลิปกินอีกแล้วนะคะแต่ว่าวันนี้เราไม่ได้กินคนเดียวนะคะเรามีเพื่อนกินด้วยเห็นหน้ามากผิงมาแล้วนะคะทุกคนช่วงนี้ไม่เจอผิงค่ะเพราะว่าอะไรคะติดผู้ชายผิงติดผู้ชายอะทุกคนนั่นแหละค่ะพาไปกินขนมนี่ไงวันนี้เราจะไปกินขนมกันนะคะวันนี้จะเป็นขนมที่เบลเกิดมายังไม่เคยกินยังไม่เคยลิ้มลองมาก่อนนะคะนี่ก็คือขนมอินเดียนะคะทุกคนคือเบลก็เห็นแบบมีคนมารีวิวลงโซเชียลใช่ไหมแล้วแบบว่าเขาบอกว่ารสชาติมันแบบว่าหวานตัดขาเลยหวานตัดขาเลยคือเบลไปดูแล้วมันดูแบบหวานมากแล้วแบบมันก็น่าลองเพราะเราก็ไม่เคยลองใช่ปะล่ะเราก็เลยกะว่าแบบเราจะไปลองกันนะคะว่าแบบรสชาติมันเป็นยังไงอร่อยไหมแต่มันเขาก็บอกว่ามันมีแบบอร่อยนะก็วันนี้เบลก็จะไปร้านที่แบบว่าก็ค่อนข้างแบบดังเรื่องขนมอินเดียนะคะเห็นเขาบอกว่าเปิดมา40ปีแล้วนะคะ wow. วันนี้เราก็จะไปกินร้านนั้นกันนะคะก็ไปดูกันว่าเป็นร้านอะไรนะคะไปตอนนี้ทุกคนตอนนี้เรามาที่จอดรถแล้วเรากำลังจะเดินไปร้านนะคะเพราะว่าร้านมันอยู่แถวเคารัตนะคะทุกคนตอนแรกเราคิดว่าร้านอ่ะมันปิด5 โมงเว้ยก็เลยรีบมารีบมาจริงๆมันปิดทุ่มหนึ่งนะคะตอนนี้เดินไปก็ประมาณ1 นาที100 เมตรร้านน่าจะไม่ไกลเอ้ยมันอยู่ตรงนี้เองเว้ยแบบเดินออกไปใกล้นิดเดียวนี่เราเลยจังเลยนี่ถึงแล้วเดินลึกชิดแถวจริงไม่รู้จักสักอย่างเว้ยให้เขาแนะนำดูมีแนะนำอันไหนบ้างประมาณกี่ชิ้นครับมันต้องกินกี่ชิ้นอ่ะก็จะมีกี่ชิ้นเขากี่ชิ้นก็ได้เหรออันนี้พิสตาเชียวอันนี้1ชิ้นนะอันนี้คืออะไรคือลาชามุนอ๋ออันนี้แล้วมันจะมีราชมาลัยอะไรนะราชมาลัยครับมีอันไหนคะรังสุนงเอาอันนั้น1เป็น1เอาทุกอย่างเลยไม่รู้จะอยากรู้เอาอันนี้เอาอันนี้ด้วยค่ะอันนี้เนี่ยเบลลองกินอันเนี้ยเขาบอกหวานมากแล้วอันนี้เหมือนกันเหรอเหมือนกันครับอันนี้แป้งอันนี้ชีสอันไหนแนะนำอันนี้อร่อยสุดนะอ๋องั้นเอาอันนี้ค่ะ เอาพี่คะเอาอันนี้นึงค่ะแล้วร้านคือสั่งข้างบนได้ครับอ๋อโอเคครับเดี๋ยวส่งให้อันนี้คืออะไรอ่ะนี่อันนี้ปานีปุรีเอาอันนี้1ค่ะจะได้ชาร้อนชาเย็นชาร้อนชาเย็นเขาบอกว่าชานมอะเอาเป็นชาร้อนค่ะเอาเป็นชาเย็นค่ะแหมลองชิมสักแบบนึงสิอ๋ออันนี้คือกุหลาบจามุนนะคะทุกคนแล้วก็อันนี้นี่คืออันนี้ราชมาลัยอ๋อที่กอเซนจัดคอนเสิร์ตอันนั้นราชดาลัยไม่เคยไม่เคยไม่เคยเฮ้ยสำหรับไพรเวทมากเลยอ่ะใช่เพราะว่ามันกว้างอยู่นะมันใหญ่นะคือข้างล่างมันดูแคบใช่ไหมแต่มันใหญ่นะโอเคร้านแม่จ่ายสปอนให้นะแต่ว่าแต่ตะกี้ให้ดูนี่คือราชามาลัยนมแพะนมแพะใช่เหรอไม่รู้เอ้าแต่อินเดียเขากินนมแพะป่ะ นี่มันเป็นเหมือนแป้งเลยอ่ะ กลิ่นนมแรงมากอ่ะไม่รู้ว่านมอะไรจังอ่ะเขาบอกว่าพระพิคเนศกินกูเคยดูในการ์ตูนลองกินแต่ปูเป็นเทพเลยแต่ไม่ได้เป็นเจ้าสาวพระพิคเนศชอบเราก็ต้องกินได้ มันเบอร์นั้นเลยเหรอมันไม่สามารถอธิบายเป็นคำพูดได้รสชาติมันจัดมากอันนี้มันไม่หวานเท่าไหร่อ่ะมันจะเค็มๆหน่อยคือเนื้อมันจะแบบร่วนๆนิดนึงถ้าไม่ชอบทรายมันร่วนและหยาบทำให้ผิวหนังแสบพี่เขาบอกว่านี้อร่อยเลยเหมือนนมอัดแซลมอนแล้วก็แบบมีเงินข้างบนเนี่ยมันเหมือนมะพร้าวเหมือนกะทิแล้วก็กะทิมะพร้าวหน่อยมันเป็นฟิลแบบไม่เหมือนขนมไทยอะไรเลยมันแบบแปลกใหม่ดีนี่คือชานมเหมือนชานมเลยทุกคนมันคล้ายชานมนั้นแต่ว่ามันไม่เหมือนชานมกินของมันก่อนเนี่ยแล้วมันร้อนมันดูเย็นนะมันน่าจะรสชาติเหมือนกันเลยลองดูได้ปะมันรสชาติเป็นไงเหมือนในมิ้วเหมือนมีขิงข้างในอ่ะเอ้าจะอร่อยนะอร่อยเออเหมือนมีกลิ่นขิงปะสักอย่างอ่ะแต่ไม่ใช่ขิงเหมือนน้ำเต้าหวยอ่ะเออเหมือนชานมเย็นเต้าหวยอ่ะอันนั้นน่าจะหวานกว่านะร้อนน่าจะ
อร่อยอร่อยเฮ้ยมันรู้สึกดีนะมันเหมือนแบบมีฟิลแบบขิงอยู่อ่ะคือฉันว่ามีขิงแต่ฉันเห็นในเนี่ยรีวิวเขาบอกที่ฉันไปดูวอลเขาเนี่ยเขาบอกอร่อยลองหวานจริงแต่อร่อยเป็นรสชาติที่แบบว่าที่เราคุ้นเคยที่สุดจากที่กินมาสามอันมันมีความแบบน้ำมันหวานหวานทุกคนใครมาแนะนำนะทุกคนมาชิมทีนี้เราแนะนำว่าแบบอร่อยอันนี้ใช่ไหมมันเป็นนมแท้เขาบอกเป็นนมแท้หรือเปล่าคล้ายๆอันนี้แต่อันนี้ไม่เอาวันอันนี้น่ากินอ่ะเขาบอกว่าเนี้ยคือพิทาชิโอเว้ยเป็นถั่วพิทาชิโออันนี้อร่อยมีความออกแบบแนวเบเกอรี่นิดนึงอ่ะน่าจะเป็นเพราะว่ากลิ่นของถั่วพิทาชิโอนะอันนี้ดีเขาไม่ชอบหวานมากแนะนำตอนนี้แบบอยู่เยอะจริงๆต่อมาอันนี้เป็นกุหลาบจามุนนะกุหลาบจามุนข้างในเหมือนเป็นแป้งป๊อปอุ้ยหวานตากระตุกเลยเอาดีจริงมันเหมือนขนมไทยเว้ยขนมไทยเขาละทองหยอดปะกัดเข้าไปความรู้สึกมันจะฉ่ำๆหวานๆเหมือนขนมไทยเลยเว้ยหวานเหมือนขนมไทยเลยเว้ยจริงอันนี้มันจะแบบมีกลิ่นทอดนิดนึงอ่ะมันเหมือนเอาไปทอดคือถ้าใครไม่กินหวานอ่ะไม่แนะนำให้มาเพราะว่ารู้สึกว่ามันหวานมากอ่ะอันนี้หวานเหมือนขนมไทยเลยจริงมากแต่มันก็อร่อยดีนะอันเนี้ยเฮ้ยแต่อันนี้มันเค็มเนี่ยมันคืออะไรนะปานิปุรินี่ตัวนี้น่ากินมากเลยเหมือนอาหารคอร์สอ่ะทุกคนจริงนี่ข้างในมันมีอะไรบ้างยังสงสัยอยู่ว่าอันนี้คืออะไรเขาบอกว่าให้ใส่เข้าไปแล้วเราต้องคนทำคนละกันเดี๋ยวชิมใส่น้อยๆก่อนแล้วกินมันไปมันฟีลเหมือนเคยกินข้าวหมกไก่ปะที่มันจะมีน้ำจิ้มเขียวๆอ่ะมันเป็นองค์ไม่เทนจิ้มเออค่ะเทนจิ้มกลัวสนุกเนี่ยสนุกคนเนี่ยเยอะเกินไปมันจะเค็มทีออกได้ปะต้องแต่เป็นคำเลยอ่ะปากใหญ่มากเลยเรากินอยู่2คนกินเลยข้างในเขามีเครื่องที่ข้างในมีมันนะทุกคนกูรู้แล้วกูรู้วิธีแล้วมึงต้องใส่เยอะนิดเดียวพอเป็นไงอร่อยดีสุดแนะนำค่ะทุกคนอร่อยอยากรู้อ่ะอันนี้ข้างในคืออะไรพี่คะข้างในมันมีอะไรบ้างคะเนี่ยอันนี้มันมีอะไรบ้างคะมันแล้วก็แกงตัวครับอ๋อเป็นมันแล้วก็มีแกงอยากรู้นักนะอยากอะไรค่ะมีทองค่ะเป็นอินเดียชอบอ๋อคนนี้ชอบกินอันนี้คนไทยจะชอบอร่อยแหละอร่อยเดี๋ยวเราต้องขอตัวไปรับผิดชอบสิ่งที่เหลือก่อนนะคะโอเคนะ A few moments later คนคืออันเนี้ยเราแบบว่ากินไม่ไหวเว้ยเพราะว่ามันแบบว่าหวานแล้วก็เลี่ยนมากแล้วก็รู้สึกว่าแบบเบลอ่ะไม่ค่อยชอบกลิ่นนมแพะแต่ว่าถ้าคนที่ชอบก็อาจจะชอบนะแต่ว่ากลิ่นนมแพะมันค่อนข้างแรงแต่ว่าถ้าในบรรดาอันเนี้ยที่อร่อยที่สุดอ่ะคืออันนี้เว้ยอ๋อที่เป็นถั่วใช่ไหมใช่คือมันมีกลิ่นนมแพะแต่ว่ามันยังมีกลิ่นของถั่วพิทาชิโอมันทำให้ดูแบบมีความเป็นเบเกอรี่ขึ้นเลยอันนี้อร่อยแนะนำอันนี้ก็หวานอร่อยแนะนำเหมือนกันแต่ว่าถ้าเทียบสองอันนี้ก็คือเราว่าชอบอันนี้มากกว่าถ้าเทียบสองอันไหนนะสองอันนี้แบบความหวานนะเพราะว่าสองอันนี้หวานที่สุดในจานจานนี้แนะนำอร่อยอันนี้อ๋อใช่อันนั้นมันจะกรอบใช่อันนี้เราสั่งเพิ่มไปเป็นอันเนี้ยชีสมันเป็นปลาณีปลาโกลาค่ะแล้วเฮ้ยน่ากินอ่ะอ๋อมีน้ำจิ้มแบบนี้แบบนี้แล้วก็แบบมีหวานอันนี้เผ็ดเราลาดทีละอันนะหยิบขึ้นมาก่อนนี่แล้วค่อยลาดแล้วก็อะไรวะเนี่ยทำไมค่อยช้อนเยอะจังขออนุญาตชีสทอดมันไม่ยืดเหรอมันจะเป็นชีสทอดสไตล์อินเดียมันมีความแบบเครื่องเทศมากเลยดีป่ะดีข้างในชีสมันแบบเหมือนเต้าหู้นิดนึงน้ำจิ้มมันไหนรู้สึกอร่อยกว่าไม่หรอกว่าจิ้มสองอันอ่ะกำลังดีเดี๋ยวจะลองกินเปล่าๆก็มีไข่อยู่ข้างในด้วยใช่เหรอเพราะมันเหมือนเต้าหู้เฮ้ยคือมันเป็นความรู้สึกแปลกใหม่มันรสชาติแบบมีความแบบเครื่องเทศสูงมากลองจิ้มหวานอย่างเดียวที่หวานยังเยอะอร่อยกว่าดูดิตั้งแต่ที่สั่งมาเบลเยียมเนี้ยไม่มีปลาสุดละอร่อยเนาะ
เหมือนซอสพริกเหมือนน้ำจิ้มไก่ต้องเปรียบเทียบให้คนดูฟังจะได้แบบเข้าใจแต่มันต้องลองกินเองแล้วมันถึงจะรู้แบบสัมผัสอ่ะอร่อยเลือกไม่ผิดจริงเก่งมากพิงเก่งมากอร่อยดูดิอร่อยไหมอร่อยเบลกินไม่ฟังกินชิ้นที่สองละเดี๋ยวเราไปกินกันก่อนนะคะกันก่อนโอเค15 minutes later เร็วจ่ายตังค์เร็วคนอันนี้ทั้งหมด330 บาทก็ไม่แพงนะก็วันนี้เราก็มารีวิวให้ดูว่าแบบว่าขนมอินเดียรสชาติยังไงนะก็แบบยังไม่ค่อยแบบมีคนทำเป็นคลิปเท่าไหร่วันนี้ก็เลยแบบว่าลองดูเพราะเบลก็อยากรู้เหมือนกันว่าแบบมันเป็นยังไงอะไรเงี้ยแล้วก็แบบขนมพวกนี้ก็เป็นขนมที่เทพกินด้วยนะแบบพระแค่เน่พระแม่รักษมีอะไรแบบเนี้ยเออใช่ก็คือเหมือนกินเสริมสิริมงคลเราได้ใช่ไม่รู้เหมือนกันรู้แต่ว่าเขาชอบซื้อไปไหว้อ๋อแต่ต้องหาอาหารดีๆนะพอร้านมันเยอะมากจริงแต่แบบร้านนี้ก็น่าจะแนะนำได้นะคะว่าแบบจะซื้อไหว้ท่านไหนอะไรอย่างเงี้ยก็เดี๋ยวเบลลงไปจ่ายตังก่อนนะคะถามว่าวันนี้กินแล้วมันก็แบบเหมือนเปิดโลกแบบว่ารสชาติใหม่ๆถ้าจะให้เปรียบเทียบกับอาหารไทยหรือขนมไทยอย่างเงี้ยก็แบบเปรียบเทียบไม่ได้เพราะว่ามันอร่อยคนละแบบเออมันแบบรสชาติค่อนข้างต่างด้วยแบบวัตถุดิบแล้วก็แบบการทำด้วยอ่ะเออนั่นแหละเดี๋ยวเบลลงไปจ่ายตังก่อนนะค่ะทุกคนก็รอจากร้านเรียบร้อยแล้วนะคะเมื่อกี้ผิงลืมหมวกด้วยเขาวิ่งออกมาให้น่ารักมากเลยก็เดี๋ยวตอนนี้เราก็จะกลับบ้านแล้วนะคะทุกคนก็ร้านที่เบลไปกินนะชื่อร้านปัญจาบนะคะก็ลองมากินได้นะเพราะว่าเห็นเขาบอกว่าร้านนี้เปิดมานานแล้วนะคะเบลก็เลยเลือกมากินร้านนี้แล้วก็ร้านนี้ก็ดูแบบค่อนข้างดังเหมือนกันก็อย่างที่รีวิวไปถามว่ามันอาจจะไม่ใช่ตรงท้ายเบลเท่าไหร่แต่ถามว่ามันมีเมนูที่อร่อยหรือว่าเมนูแปลกใหม่ให้กินอะไรก็มีนะคะแล้วก็อร่อยแต่ถามว่าหวานถึงขั้นตัดขามั้ยมันก็ไม่ได้หวานถึงขั้นตัดขาแต่ว่ามันก็หวานมากนะคะทุกคนเหมือนที่รีวิวอันนี้ก็คือรีวิวจริงๆนะคะแต่ว่าไม่ได้แบบว่าโมมีอะไรเลยก็เป็นว่าถ้าใครอยากให้เบลไปลองกินอะไรหรือว่าลองกินร้านไหนก็ลองส่งมาในเพจ Facebook ได้นะคะหรือว่าคอมเมนต์มาก็ได้นะคะเดี๋ยวเราจะไปลองกินนะคะทุกคนเป็นคนที่ไม่ค่อยโกหกเรื่องการกินเท่าไหร่นะคะจากการดูสีหน้านะคะทุกคน ก็เอาไว้ว่าถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะบ๊ายบาย